สวัสดีค่ะทุกคนซายเอาวิธีการทำเควสรับอีโมดฟรีกายมาฝากเพื่อนๆจะต้องทำเควสทั้งหมด5อันนะคะแล้วก็จะได้อีโมดฟรีอันนี้ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันทีละอันเลยนะคะว่าจะต้องทำอะไรแล้วก็มีรายละเอียดยังไงบ้าง Get hit by moving vehicle เพื่อนๆจะต้องถูกชนโดยรถหรือยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่จำนวน1ครั้งแต่ก่อนอื่นก็จะต้องไปรับเควสที่ตู้ ATM ที่ไหนก็ได้ในเกาะนะคะทรายเรียกมาที่ Pleasant Park ค่ะก็จะแบบโดดรถบัสแล้วก็เข้าไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะแบบไปข้างนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปรับเควสแล้วแต่ว่าเพื่อนๆสะดวกเลยค่ะเควสพวกนี้เนี่ยมันจะต้องไปรับก่อนนะคะมันถึงจะมีขึ้นมามันจะไม่สามารถที่จะแบบพอเข้าเกมมาปุ๊บเควสขึ้นให้เหมือนอื่นๆเลยไม่ใช่เนอะอันนี้จะต้องไปคุยที่ตู้ ATM ค่ะส่วนมากตู้ ATM เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ปั๊มน้ำมันแหละนะแต่บางปั๊มก็ไม่มีหรือทรายดูไม่ดีก็ไม่รู้พอเรารับเควสแล้วถ้าเราตายนะคะไม่ต้องคิดมากสามารถทำตาต่อไปได้ค่ะไม่ต้องไปกดรับใหม่นะก็วิธีการรับมาที่ตู้ ATM คุยแล้วก็ไปเปิดดูในแถบเควสนะคะมันจะขึ้นบอกว่าเราได้เควสอะไรอย่างอันนี้นะคะนี่ขวาสุดเลยนะคะ Get hit by moving vehicle ก็คือจะต้องถูกชนโดยยานพาหนะที่เคลื่อนที่อยู่อันนี้มีคุณไรอันมาพูดอะไรนิดๆหน่อยๆกับเราพอดีไซมาทำคนเดียวอะค่ะไซก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเรามากับเพื่อนให้เพื่อนชนให้ได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เราก็ไปให้ศัตรูชนก็ได้หรือถ้าเกิดว่าแบบ genius นะคะก็ทำการฟาร์มบิลมานิดนึงนะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทำการบิลขึ้นไปให้มันสูงๆหน่อยแล้วก็เอารถเนี่ยนะคะขับขึ้นไปพอขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็กดออกจากรถให้รถมันไหลลงมาชนตัวเองแบบนี้สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งศัตรูหรือว่าไม่ต้องมีทีมเลยค่ะข้อที่2ก็ยังจะต้องมารับเควสที่ตู้ ATM เหมือนเดิมนะคะ Take melee damage เพื่อนๆจะต้องได้รับ damage จากการโจมตีระยะประชิดหรือเข้าใจง่ายๆก็คือการถูกศัตรูเนี่ยใช้ pickaxe ทุบแต่ถามจริงใครจะแบบว่าไปทำเควสนี้ได้ง่ายๆจริงไหมคะเพราะว่าศัตรูที่ไหนเขาจะมานั่งไล่เอา PX ทุบเราคือมันก็สามารถพอทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกฆ่าด้วยการใช้ pickaxe ใช่ไหมคะดังนั้นข้อแนะนำก็คือเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีการที่บินไปลงแบบตามเมืองใหญ่ๆอะค่ะแล้วก็ลงบ้านหลังเดียวกับศัตรูจังหวะที่เขาทำการทุบหลังคาค่ะให้เราไปทุบเขาแล้วเชื่อได้เลยว่าทุกๆคนนะคะเขาก็จะพยายามหันมาใช้ pickaxe ทุบกลับเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นต่างคนต่างก็ไม่มีปืนเนาะส่วนวิธีที่ค้นพบโดยบังเอิญนะคะก็คือทรายใส่หัวปรสิตอยู่แล้วทีนี้ไปกดจุดแคมป์ไฟค่ะแล้วกลายเป็นว่าผ่านเควสเฉยเลยเห็นไหมคะ คือแบบ take melee damage มายังไงอะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะคือแบบนี้ไปหาหมูป่าหรือว่าหมาป่าก็ได้นะคะให้มันโจมตีเราแบบนี้มันก็จะนับเป็นการถูกโจมตีระยะประชิดเช่นกันค่ะแบบนี้หลายๆคนน่าจะคิดไม่ถึงนะคะแต่ว่าเป็นวิธีที่ทำได้แล้วก็ค่อนข้างง่ายที่สุดในบรรดาวิธีที่ใครพอจะคิดออกค่ะข้อที่3 place coins around the map เราจะต้องไปกดวางเหรียญสีทองที่มันมีอยู่ทั่วแมปเลยนะคะก็จะต้องไปรับเควสก่อนที่ตู้ ATM เหมือนเดิมค่ะทีนี้ที่ Pleasant Park เนี่ยทรายเจอ1อันนะคะเดี๋ยวไปดูโลเคชั่นกัน It's that people love collecting shiny coins go place a few in the world ที่บ้านตรงข้ามปั๊มนะคะให้มองแบบซ้ายนะคะแล้วก็มันจะอยู่ทางด้านขวานะคะอยู่ที่ต้นไม้เราจะเห็นเป็นสีฟ้าๆแบบนี้กด interact แล้วก็จะได้1เหรียญค่ะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปที่ Believer Beach นะคะขับรถเข้ามาทางด้านหน้าของเมืองตรงข้ามกับป้ายรถเมย์นะคะก็จะมีอีก1เหรียญแต่ทรายไม่แน่ใจว่าแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีกี่อันนะคะบางทีเนี่ยทรายวนดูแล้วก็ไม่เจออันที่2ของเมืองนั้นๆ นะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดสุดท้ายกันนะคะก็มาที่ Holly Hatchery นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตายก่อนไม่ต้องคิดมากนะคะสามารถเก็บตาต่อไปได้ที่โรงรถชุบนะคะก็จะมีเหรียญอยู่ที่หัวมุมเลยเหรียญที่3ครบแล้วค่ะ
ข้อที่4นี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศในการรับเควสบ้างนะคะ Talk with any NPC เราจะต้องไปคุยกับ NPC ตัวไหนก็ได้นะคะพอรับจากที่นี่แล้วเนี่ยซายก็จะขอไปคุยกับซันดี้ที่ Believer Beach นะคะก็จากตรง Holly Hatchery ขับรถมาแป๊บเดียวเองค่ะก็จะถึงที่ Believer Beach แล้วเจ้าซันนี่เนี่ยนะคะถ้าไม่อยู่ที่สะพานไม้แบบนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณชายหาดนะคะข้อที่5ก็กลับมาที่ Present Past นะคะ Reboot or Rewind Teammates or Interact with Campfires เราจะต้องทำการชุบเพื่อนด้วยรถชุบหรือดึงเพื่อนที่ลมขึ้นมาหรือจะใช้แคมป์ไฟเฉยๆก็ได้อ้อจะต้องมารับเควสก่อนเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะที่สายมาที่ Person Park เนี่ยเพราะว่ามันเป็นที่ที่จากตู้ ATM นะคะมันจะมีแคมป์ไฟที่เราสามารถไปหาได้ค่อนข้างจะใกล้ที่สุดก็หันหลังมาเลยค่ะหลังจากที่เพื่อนๆรับเควสแล้วเนี่ยก็ไปจุดแคมป์ไฟกันนะคะแคมป์ไฟนี้มันจะอยู่กลางเมืองค่ะเลยศาลาเลยอาคารหลังนี้กลางเมืองมานิดเดียวเองนะคะนี่เห็นไหมคะพอเรากดจุดปุ๊บเราก็จะผ่านเควสปั๊บเลยค่ะและทรายเข้าใจว่าเพื่อนๆน่าจะได้อีโมดไอ้กู๊ดกายแล้วนะคะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยก็ยังสามารถรับเควสได้อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเป็นเควสแถมหลังจากที่เราได้อีโมดแล้วเพราะว่าพอดีมันไม่แจ้งเตือนนะคะว่าทรายเนี่ยได้รับอีโมดแล้วแม้ว่าจะไปที่ล็อบบี้แล้วก็ตามทรายก็เลยคิดว่าเควสยังไม่ครบใช่ไหมคะก็เข้ามาคุยที่ตู้อีกรอบนึงเควสอันนี้เนี่ยนะคะมันจะเป็นอันที่บอกว่าให้เราใช้อีโมดกู๊ดกายโดยที่อยู่ใกล้ๆกับศัตรูแต่ว่าทรายใช้อีโมดอันอื่นที่ไม่ใช่กู๊ดกายนะคะแต่ก็ผ่านเควสแล้วก็ได้ทองมาเหมือนกันแล้วพอกลับไปเปิดดูที่ล็อกเกอร์เนี่ยก็จะพบว่าทรายได้อีโมดมาแล้วเพียงแต่ว่าตัวเกมไม่แจ้งเตือนเฉยๆค่ะก็เรียกว่าน่าจะไม่จำเป็นจะต้องทำก็ได้นะคะสำหรับคนที่ขี้เกียจทำเควสแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ทอง200แบบง่ายๆก็สามารถมารับเควสที่ตู้แล้วก็ค่อยมาทำต่อได้นะคะพอทรายกลับมาที่ล็อบบี้ก็เลยมาเช็คดูอีกรอบนึงนะคะก็คืออีโมดมันเข้าแล้วเพียงแต่มันไม่ได้แจ้งเตือนตอนเราเข้ามาที่ล็อบบี้เฉยๆค่ะก็อย่าลืมรีบๆไปทำเควสเพื่อรับอีโมดนี้ไปฟรีๆกันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตทรายได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างพิมพ์ Beauty and the Beast ในช่องนี้แล้วก็กด Acceptจากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะการใส่โค้ดให้ทรายก่อนที่จะซื้อสินค้าด้วย V-Bucks เนี่ยเมื่อเพื่อนๆซื้อของทรายก็จะได้ค่าขนมนะคะหรือถ้าใครอยากจะโดเนทผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโดเนทมายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลย